สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาเรามีความรักแน่นอนว่าเราก็อยากจะประคองความรักของเราให้อยู่ตลอดไปและไม่มีใครอยากจะรักๆเลิกๆกันใช่หรือเปล่าครับวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับที่จะทำให้ความรักของคุณยังคงอยู่ตลอดไปมาฝากกันนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทำด้วยใจและทำมันตลอดแม้ว่าคบกันนานแค่ไหนรับรองได้เลยนะครับว่าความรักของคุณจะไม่จืดจางอย่างแน่นอนลองไปดูกันเลยนะครับใน6สิ่งเล็กๆที่ทำแล้วจะรักกันมากขึ้นมาเริ่มกันที่1ส่งข้อความหากันและกันส่วนใหญ่เวลาคบกันนานแล้วสิ่งเหล่านี้มักจะน้อยลงใช่หรือเปล่าครับแต่ความจริงแล้วมันสร้างความผูกพันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะข้อความที่ส่งอย่างใส่ใจสื่อให้เขาได้รู้ว่าคุณส่งหาด้วยความคิดถึงนะครับ2เขียนโน้ตบอกรักการแสดงความรักสุดคลาสสิกถึงแม้เราจะโตๆกันแล้วแต่หัวใจคนเราก็มีพื้นที่ให้เรื่องกุ๊กกิ๊กอยู่เสมอนะครับลองแปะโน้ตบอกว่าคิดถึงนะหรือรักนะแค่ข้อความสั้นๆง่ายๆไม่ซับซ้อนก็ทำให้เขาอมยิ้มได้แล้วนะครับ3อย่าลืมทำตามสิ่งที่พูดการมีใครสักคนที่เราไว้ใจได้คนที่เรารู้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเราเสมอเมื่อเราต้องการอยู่เพื่อคอยสนับสนุนเป็นคู่คิดที่ปรึกษาโดยไม่ต้องระแวงสงสัยและจุดเริ่มต้นของความไว้ใจก็คือการรักษาคำพูดนี่เองนะครับ4คอยรับฟังมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติเมื่อคบกันนานๆเรามักจะเฉยชาต่อกันแม้แต่การพูดคุยกันก็น้อยลงฉะนั้นการคุยกันและการรับฟังกันถือเป็นเรื่องสำคัญมากบางครั้งการรับฟังเงียบๆอย่างเข้าใจมันสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดเสียอีกนะครับ5ตามใจกันและกันบ้างแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นฝ่ายตามใจคุณแต่ในบางครั้งการที่คุณเป็นฝ่ายเอาใจเขาบ้างย่อมทำให้เขารักคุณมากขึ้นเพราะความรักคือการรู้จักให้และรับอย่างสมดุล นั่นเองนะครับ6ขอบคุณแค่2พยางค์สั้นๆแต่เชื่อไหมว่ามันมีผลมากมายผลวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Emotion วารสารฉบับหนึ่งในอเมริการะบุว่าเวลาที่คนเรารู้สึกสำนึกรู้คุณเราจะมีแนวโน้มที่จะทำตัวอบอุ่นอ่อนโยนนึกถึงผู้อื่นรู้จักช่วยเหลือและใจดีมากขึ้นซึ่งเขาเองก็จะรู้สึกเช่นกันและมอบสิ่งดีๆตอบแทนคุณกลับมาในที่สุดนะครับและนี่ก็เป็น6สิ่งเล็กๆที่ทำแล้วจะทำให้ความรักของเพื่อนๆสดใสขึ้นมาอีกครั้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ